สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์เรา3คนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเวียงจันทน์สวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับก็ breaking newBreaking news อะไรเรานี่เป็นเทปนะ2อาทิตย์แล้วอัปเดตแล้วเกินนะฮะคือจริงๆเราบันทึกเทปกันในวันที่19พฤษภานะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ 18:50 น. 52 นาทีก่อนหน้านี้ประมาณ5นาทีเนี่ยฮะทีวีเมืองไทยหลายช่องมากนะฮะทำการถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายของด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ไปยิงด็อกเตอร์อีก2คนเนี่ยนะฮะคือผมจะบอกว่ายังไงดีน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกนี้เลยก็ว่าได้ที่มีการถ่ายทอดสดคนฆ่าตัวตายผ่านสื่อสาธารณะกันแบบนี้แล้วเขาเอาอัปเดตไปแล้วถึงวันนั้นอาจจะมีการเป็นหมูนะคือวันนี้ที่คุณผู้ชมดูเทปเนี่ยนะก็คงจะเห็นความเคลื่อนไหวมันคงต้องมีเรื่องของการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมสื่อเรื่องฝากไปถึงคนที่อาจจะดูรายการเรานะครับซึ่งเขาไม่ดูหรอกแต่ก็ฝากไปเดี๋ยวผมโทรไปบอกเลยพี่วสันต์ช่วยดูแลหน่อยนะครับ พี่วสันต์ในที่นี้คือพี่วสันต์ไพลิกลีนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับพี่วสันต์เขาดูเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเขาดูเรื่องเขาควบคุมเป็นกรรมการควบคุมกสทช.ด้วยโอ้ซึ่งก็สามารถที่จะบอกกสทช.ได้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันควรจะออกมาพูดคุยกันให้มันชัดเจนหน่อยไม่ใช่สนใจแต่การประมูลโทรศัพท์ซึ่งตอนจบก็จริง อะไรประมาณนั้นแล้วทำให้ผมจริงไปเยอะด้วยนี่ผมแค้นเป็นพิเศษซื้อแจ๊สไปเยอะไม่ใช่แจ๊สไม่ซื้อ อีก3อันที่เหลืออยู่เนี่ย มูลค่าเงินหายไปหลายหมื่นล้านเนี่ย เล่นเงินเหมือนกับหมากเก็บอ่ะ นะฮะเอายังไงก็ตามนะครับเที่ยวกับทอนก็ยังคงเป็นทีวีที่ตอนนี้ผมอึ้งเหมือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าทำไมผมอึ้งนะฮะผมอึ้งที่ตอนนี้เรามีไฟสีแดงขึ้นมันติดแล้วแต่ก่อนเนี่ยล่าแล้วตอนนี้แต่ก่อนที่เราจัดรายการกันมาเนี่ยนะเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจัดรายการกันมาเนี่ยเกิดมาเราไม่เวลาเราจะดูว่ากล้องไหนกำลังจับภาพอยู่เราต้องใช้เขาเรียกว่าจิตสัมผัสก็คือต้องหันเอาเองเล็งเอาเองว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ในกล้องไหนแต่ตอนนี้เนี่ยเราพอจะทราบแล้วว่าตอนนี้กล้องนั้นกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายภาพรวมอยู่ก็จะได้หันหน้าให้ถูกทางนะครับดีไหมดีครับผมไม่เคยมองเลยปกติเขามีกล้องจับพี่เล็กนั่นนะนั้นจับพี่เล็กหน่อยดินี่ไงเอ้าตัวเดียวกันพูดคุยกับคนทางบ้านหน่อยดิสวัสดีครับโอ้รายการนี้มันสุดยอดจริงๆเชี่ยวกับทอนก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เราอัปเดตกันสุดๆกับเรื่องของการไปชมฟุตบอลโลกที่ประเทศยุโรปก็คือยูโร2016ซึ่งข่าวค่อนข้างเงียบนะครับแต่เที่ยวกับทอนเนี่ยเป็นรายการที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลนะครับเราก็เลยส่งทีมงานของเรากระจัดกระจายกันไปโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะไม่มีนะครับแบบว่าคนนี้เขาพากันไปแห่กันไปมีบริษัทนั้นออกสปอนเซอร์ให้หมดพาสื่อมวลชนไม่มีอันนี้เราไปคนเที่ยวด้วยบางเที่ยวนี่บางเที่ยวนั่งบิสเนสอย่างนั้นนะฮะเราก็ต่างคนต่างไปแล้วก็เก็บภาพมารวมๆกันก็เลยสามารถที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันคงไม่มีรายการไหนที่สามารถเที่ยวได้หลากหลายขนาดนี้คนนึงไปญี่ปุ่นคนนึงไปฝรั่งเศสคนนึงไปสวิตมันทำให้แสดงให้เห็นว่ารวยไม่คือบางรายการอย่างแล้วเราก็รู้อยู่นะฮะช่องนิววันเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนในทุนหรือสปอนเซอร์เท่าที่ควรนะครับแต่เราก็จะแสดงให้เห็นว่ารายการดีๆที่ไม่ได้ตั้งเลยเนี่ยก็สามารถดำเนินอยู่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดำเนินอยู่นะฮะปกติถ้าผมไม่พากเนี่ยเขาให้ผมชั่วโมงละ40,000อันนี้ผมได้ชั่วโมง40,000เลยอันนั้นต่ำสุดทำอะไรให้ไปทำอะไรไม่พากพากอะไรไม่ได้เอาหน้าออกด้วยพากอะไรพากนู่นนี่ผมขอแค่25%ก็ได้แต่พูดในคิดว่าคุณเมย์คิดว่าค่าตัวผมกี่บาทเนี่ยนะครับผมไม่พูดเนี่ยเอางี้ดีกว่าเนี่ยสามชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเครื่องบินถ้าเกิดไปเมืองที่ไม่มีเครื่องบินมีเครื่องบินลงแต่ไม่มีบิสเนสนี่ผมก็ไม่ไปมั่วหรืออย่างเงินขี้หมูขี้หมาก็ต้องฮอตซีทนะฮะแหละกันเยอะอยู่โอ้นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ทอนถึงมีกระตุ้งสตังร่ำรวยมากมายรุ่นใหม่ออกนี่ปี1113เอาใหม่อีกแล้วฮะอันนี้15
นี่รุ่นใหม่16เป็นนกบูบี้เคยจำได้ไหมเออไอ้สุดยอดเลยรุ่นนี้มันเป็นเคยดูกาลาปากอสที่เรามาดูใช่ไหมที่มีนกแล้วตีนฟ้าอันนี้เนี่ยทำกิมมิกล้อไอ้ตัวนั้นเลยเป็นสีมีรูปไหมมีรูปไหมสีฟ้าครึ่งนึงแล้วมีสีขาวอยู่ตรงนั้นเพื่อทำเป็นบูบี้เลยออกยังออกยังคือน่าจะออกเดือนของเดือนเนี่ยเดือนนี้นะเพราะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องออกเพราะว่าปกติ G Shock โทษทีฮะเราคุยกันเรื่อง G Shock ถ้าเกิดคุณฟังไม่รู้เรื่องก็เปิดไปก่อนกินข้าวไปก่อนก็ได้เราใช้นาฬิกา G Shock รุ่นนี้สุดยอดเป็นเนี่ยฮะมันเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะเซฟ the sea save the earth อะไรประมาณเนี่ยประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นที่ผมใส่อยู่สีเขียวนี่เป็นรุ่นปี2016นะฮะส่วนของอาจารย์ธรจับไปที่ภาพอาจารย์ธรนะอันนี้เป็นรุ่นปี2000เท่าไหร่นะ13ทุกๆปีเนี่ย G-Shock เนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาที่ออกมาเป็นคอลเลกชันอันนี้ซึ่งมันจะเจ๋งตรงที่ว่าปกติ G-Shock เนี่ยเขาก็มีนาฬิกาออกมาเยอะมากนะฮะบางรุ่นจะบอกว่าออกมาเป็นลิมิเต็ดแต่มันก็ไม่ลิมิเต็ดจริงไงคือลิมิเต็ดในวันนี้พอมันขายดีผ่านไปสักปี2ปีมันออกมาซ้ำทำไมมันก็เลยทำให้นาฬิกามันก็ดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้เนี่ยมันลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าปีละครั้งเลยนะออกแค่ปีละครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ประมาณจะกี่พันเรือนอะไรก็ว่ากันไปก็ใช่เพราะงั้นมันจะไม่ออกสามไม่มีออกสามมีปีนี้ปี13เนี่ยออกมา3รุ่นปีเดียวมันมี BBG อันนึงแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวนึงซึ่งผมซื้อหมดตอนนี้ BBG ให้ทัพใช้เอาไว้เล่นซอฟบอล2016เดี๋ยวผมกำลังหาชอบใจชอบใจทำไมผมเล่นซอฟบอลผมไม่มีนาฬิกาสักเรือนมีหน่อยดิได้รู้ว่าแรงเหวี่ยงของเข้ามือไปเลยสวิงแต่มันหน้าบ้าเลยไม่ได้เลยอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะใช่นี่แหละโอ้โหอันนี้เสียอย่าไปโชว์มากเดี๋ยวคนแย่งซื้อหมดนี่เฮ้ยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยแล้วใครซื้อล่ะมีซื้อหน่อยดิโอ้เรือนตัวนึงเป็นสีฟ้าสายด้านหนึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวเฮ้ยสวยดีเดี๋ยวต้องไปสอยมันซะหน่อยไปจัดการมันหน่อยเนี่ยเอาด้วยป่ะสองเดือนไหนจะถูกลงซื้อสองเดือนรถมันไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านเราซื้อสองเดือนรถลงไป 10% 20% แต่ไอ้คนที่มาซื้อหนังสือผมถ้าเกิดคุณจะกินข้าวต่อก็กินต่อไปนะฮะคนที่มาซื้อหนังสือผมเขาเป็นคนเนี่ยมันเขาเห็นปุ๊บบอกอาจารย์ใช้เซฟเดอะเอิร์ธรุ่นนี้มีแต่ผมเฮ้ยรู้นี่หว่าเพราะว่าปกติจะชมว่าสวยดีปรากฏว่าเขาเป็นคนเนี่ยรับนาฬิกามาส่งเลยโอ้พรีออเดอร์อะไรพวกนั้นพวกนี้แล้วเขาบอกเนี่ยเขาเป็นคนบอกผมไงสั่งเลยดิสั่งเขาเลยดิหนาวเปล่าเอาเดี๋ยวโทรไปหาเบอร์ก่อนเขาบอกว่าแน่อยู่ไม่เกิน2ต่ำกว่า2เพราะว่าไอ้นี้เนี่ยตอนรู้ป่ะขึ้นไป2.5แล้วเขาบอกฮะเออคือตอนมันออกมาใหม่ๆกินข้าวต่อไปผมจะบอกว่าพวกที่เล่นนาฬิกาเนี่ยนอกเหนือไปจากพวกโรเล็กซ์พวกพันนารายพวกอะไรพวกนี้ปักอะไรพวกนั้นและแปลงเนี่ยนะก็สำหรับคนที่ตั้งแต่เริ่มเล่นเนี่ยน้องๆเห็นไหมน้องฟังดูครับเริ่มเล่นจีช็อคเนี่ยต้องเลือกเล่นให้ถูกรุ่นนะเพราะมันเยอะมากมันมีเป็นหลายร้อยรุ่นคำบอกมันเยอะรุ่นที่มันจะขึ้นแล้วมันจะมีราคาเนี่ยมันต้องเป็นรุ่นพวกลิมิเต็ดจริงๆอย่างเช่นอันนี้รุ่นไอ้ Love the Sea on Earth อะไรเนี่ยนะ yeah. มันจะออกมาทุกๆปีนะฮะตัวนี้เนี่ยออกมาครั้งแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ18มั้งแต่15,000 มันอัพไปเรื่อยๆพอเวลามันผ่านไปไม่ถึงปีผมซื้อมันก็เขาก็บวกราคากันมาเป็น 20,000 ดังก็ซื้อไป 20,000 เหมือนกันไม่ใช่ใช่อะไรเราซื้อจากผมเนี่ยแหละ 20,000 ซื้อให้ผมซื้อให้เนี่ยฮิ้วมาจากญี่ปุ่นนะฮะนะฮะก็ปัจจุบันณวันนี้ขึ้นไป 25,000 แล้วเขาไปญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องบินไปซื้อไม่แต่มันต้องรู้ที่ด้วยใช่คือเพราะที่ลูกศิษย์ผมก็อยู่ทั้ง 2-3 คนผมกลัวบอกไว้ว่ามันหาที่ไม่เจอเพราะมันต้องไปซื้อที่มันต้องรู้ที่เดินก็ไปตามห้างมันหายากมันต้องเป็นช็อปแล้วมันช็อปเฉพาะต้องจีก็จีช็อปต้องเป็นจีช็อปกินข้าวเสร็จแล้วห้ามาฟังเรื่องต่อได้อันนั้นเป็นเรื่องนั้นอันนี้เป็นรูปประวานเนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่กดปุ่มปุ๊บแล้วประวานขึ้นเห็นไหมเห็นประวัตินานแล้วเห็นผมเห็นการชนเลยตอนมาใหม่กินข้าวไปแป๊บนึงเชียงของหวานส่วนอันนี้กดไปแล้วเป็นรูปอะไรอันนี้เป็นรูปโลกเข็มทิศเลยลูกอันนี้ไม่มีคืออะไรขึ้นเลยด้วยซ้ำเป็นไฟเฉยๆจบแล้วของหวานเอาเริ่มจริงแล้วโอเ
ข้างในอ่ะสวิต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 นะฮะผมเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะไปที่นั่งเครื่องไปลงถ้าเกิดบอกว่าเป็นโป่งหนองบักชีไม่ได้เชื่อคล้ายอ่างเก็บน้ำบ้านเราโอเคนั่งเครื่องไปลงที่ซูริกฮะบินก็ประมาณ11ชั่วโมงนี่ทะเลสาบซูริกเหรออ่าอันนี้เข้ามาที่ลูเซิร์นเออให้มันดูมีภาพมีมิติหน่อยอ่านี่ฮะอันนี้ทะเลสาบลูเซิร์นฮะคืออยู่ในลูเซิร์นมันเรียกลูเซิร์นทะเลสาบลูเซิร์นหมดนะฮะใช่เป็นใหญ่อะจริงๆมันเป็นแล้วทะเลสาบนี่มันก็ไปเมืองไหนมันก็เรียกชื่อตามเมืองนั้นมีใครก็เคยไปลูเซิร์นครับลูเซิร์นก็เป็นเมืองที่จะบอกว่าไงก็เงียบๆนะเน้นไปเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเงียบเหรอเนี่ยนะสีมีสีสันที่สุดในสวิตแล้วนะโอ้โหเงียบมากฮะอ๋องั้นต้องไปเซนต์มอริสเนี่ยฮะดีหน่อยเงียบมากไปดูภาพต่อครับยิ่งที่พักเหรอที่อันนี้เป็นพักที่เราพอดีเราแวะไปเดินเล่นก่อนเข้าที่พักเพราะว่าเราไปถึงตอนประมาณ6โมงเช้าต้องบินไหนเนี่ยกันบินไทยอ๋อกันบินไทยใช่กันบินไทยเราใช่เฮ้ยใช้ช้าหน่อยเดี๋ยวภาพหมดนี่แหละเอาใหม่กันฮะพี่ไม่อธิบายผมจะไปต่อไปนะท่านนั่นคือเขาแอลใช่ป่ะใช่เพราะมันทั้งสวิตเป็นที่เขาแอลหมดให้ตายก็ไม่ผิดผมปลอดภัยด้วยรู้สึกเป็นเมืองที่น่าไปนะผมไปสองสามคนแล้วฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ง่ายๆนะฮะแล้วก็มีทะเลสาบเมืองในสวิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูริกลูเซิร์นเจนีวาเนี่ยมีทะเลสาบทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเจนีวาเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ขณะที่ถ้าเกิดเป็นทางลูเซิร์นหรือซูริกเนี่ยอยู่ทางเทือกเหนือเทือกเขาแอลป์ถ้าเกิดไปเนี่ยอย่างลูเซิร์นหรือซูริกเนี่ยก็ต้องพูดเยอรมันแต่ถ้าเกิดไปเจนีวาเนี่ยก็จะต้องพูดฝรั่งเศสเพราะมันเอียงไปทางฝรั่งเศสแต่ถ้าเกิดไปทางลูกาโน่ซึ่งก็มีทะเลสาบอีกเหมือนกันต้องพูดอิตาลีแต่ว่าติดใกล้กับประเทศไหนเขาจะสวิสไม่มีภาษาของตัวเองอยู่แล้วเพียงเล็กแล้วพูดอะไรกันนะครับบอกสวิสไม่มีภาษาของตัวเองถ้าเกิดไปลูเซิร์นต้องพูดเยอรมันถ้าเกิดไปก็ต้องฝึกไว้ถ้าเกิดไปลูเซิร์นก็ต้องพูดกุเตมังเกนถ้าเกิดไปฝรั่งเศสก็ต้องบองจูถ้าเกิดไปอิตาลีก็ต้องเช่าเอาแค่นี้ก็ไม่ก็มีแน่ดังเคอดังเคอเช่นดังเคอเช่นก็ต้องไปลูเซิร์นกับซูริกแล้วถ้าเกิดเป็นแสดงว่าคนสวิตจริงไม่มีภาษาใช้หลายภาษาคนหนึ่งก็จะเก่งแต่เก่งนะเพราะว่าเขาใช้ได้หมดสามภาษาเลยแต่ไม่เก่งสวิตอย่างที่เรารู้ฮะมีพับซื้อป่ะไม่ซื้อซื้อทำไมไม่ใช่ถูกแต่ไม่รู้จะมาทำอะไรก็ใช่ไงก็ถูกนี่คือไม่ควรจะซื้อถูกนะฮะก็ไม่รู้จะมาทำอะไรแต่ว่าก็เป็นที่โด่งดังของสวิตเขานะฮะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไอ้นั่นไงเอาไม่ซื้อนั่นมาซิกนะให้น้องคนดีอะอะไรนะซิกดังจะได้หงขวดน้ำน้องลืมบอกไปน้องคนดีน้องตอนเดี๋ยวไปโรงเรียนมันต้องมีขวดน้ำไงขวดน้ำที่เป็นอลูมิเนียมยี่ห้อซิกแซดไอจีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนั่นเหรอนั่นแต่ของสวิตดังที่สุดในโลกเลยเออแม่แล้วน้องคนดีต้องใช้มีดพับน้องคนดีเอามาเชือดคอตัวเองเหรอ แต่ขวดน้ำนี่มันใช้ได้ไงปั๊กเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เดี๋ยวบินไปซื้อใหม่ได้ขวดน้ำจะไม่นะคุณผู้ชมฟังไว้นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็คือถ้าเกิดไปแล้วก็ซื้อขวดน้ำมาแล้วไปฝากพวกที่กำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยเพราะลูกเล็กๆต้องใช้ขวดน้ำเก็บความเย็นกับผมร้อนได้มันเป็นอลูมิเนียมอ่ะไว้ฟาดกับบาน เพื่อนนี่มันมารังแกได้ส่วนเก็บความเย็นความร้อนก็จะหายก่อนกลัวก็จะหายก่อนนั่นปัญหาสำคัญที่สุดก็ขนเรื่องยี่ห้อนี้ดังมากก็อึดมาก คือผมใช้มาตั้งแต่ซื้อมาผมปกติผมไม่กินขวดน้ำนะผมกินแต่เบียร์นะฮะไอ้ขวดพวกนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ทราเด็กแล้วยังไม่เคยพังเอาไปฟาดหัวใครบ้างครับไม่ทราไม่ทราเป็นเด็กเรียบร้อยแต่คือเรื่องทั้งเรื่องที่จะบอกเนี่ยก็คือว่ามันไม่เคยเสียเลยเพราะไม่เคยใช้ไม่เพราะมันหายก่อนใช้ในใช้ทุกวันไม่เด็กต้องใช้ขวดน้ำไหมใช่ของพวกลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็ใช้ขวดน้ำไม่ตอนหลังเราเลยปรับระบบก็คือไอ้ขวดนี้มีไว้ในรถเพราะรถเมืองไทยมันติดแล้วก็เอาไว้กินน้ำในรถแล้วไปกินต้องเป็นเอาตัวไปแนบหน้าต่างต้องเห็นใครก็เห็นยี่ห้อเอาแง่เนี่ยจะซื้อมาทำไมสิเข้าใจนะเข้าใจครับมีเหตุผลใช่ไหม
จริงๆน้ำในเมืองไทยก็เยอะแยะนะเวลาเติมน้ำมันก็ได้มาเต็มรถไม่เราก็ต้องใส่ขวดบ้าขวดน้ำน้ำมันซึ่งขวดผ่านรังสีอุลตร้าไปเลยไม่ใช่เอาน้ำขวดนั้นมาเติมใส่ซิกมันดูเท่เอาขวดพลาสติกขุยๆอีกหน่อยโรคเราเขาก็มันรณรงค์เรื่องรถพลาสติกไม่ต้องทำไงถ้าไม่ใช้ก็เทซิงเหรอขวดอยู่ปลาออกข้างนอกอย่าทำนะครับผมพูดเล่นนะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้บรรยากาศสวยๆฮะที่ไทยอาหารสิอาหารไปก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยส่งให้ดูถ่ายไปกับอาจารย์ไม่ต้องถ่ายวิวมากถ่ายอาหารคิวทัศน์อันนี้ถ่ายจากบนรถฮะอ๋ออันนี้ไรปลูกหญ้าอันนี้เป็นอย่างเงี้ยทั้งเมืองเขาจะปลูกหญ้าไว้ให้วัวใช่วัวจะดองคือมีภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบมันจะให้มันมีอะไรวะที่สวิตก็ซีล่าเออนี่ที่นี่อันนี้ต้องไปอันนี้อยู่ในลูเซิร์นนะเป็นสิงโตฮะรู้ไหมว่าทำไมไลออนมอนิวเมนต์รู้ใช่ไหมประวัติมีไหมอาจารย์เล่าเลยเล่าดิไปกระทู้ผมก็รู้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เล่าจะอาจารย์จะมีเกร็ดมากกว่าผมไงเดี๋ยวผมค่อยๆเสริมเอาอย่างแรกดูสิงโตมันหน้ามันเขยมากมันใกล้ตายมีเหตุผลเนี่ยมันแก่แล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีน้ำตาสิงโตตัวนี้จะมีน้ำตานะฮะใครมาสวิสก็ต้องไปดูเพราะทหารครั้งหนึ่งเนี่ยสวิสเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีทหารรับจ้างครับทหารรับจ้างโด่งดังไปถึงปัจจุบันเก่งจะว่าไปเขาเรียกซื่อสัตย์ซื่อสัตย์และเข้มแข็งที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยทหารรับจ้างสวิสในถ้าเกิดไปวาติกันเนี่ยก็ยังใช้ทหารรับจ้างสวิสนะฮะเพราะวาติกันเนี่ยเป็นประเทศอยู่กลางกรุงโรมแต่เป็นประเทศเพิ่งขึ้นแบบพระสันตะปาปาทหารที่เขาใช้เนี่ยคือทหารรับจ้างสวิสทั้งนั้นซึ่งทหารพวกนี้ไปรับจ้างพระเจ้าหลุยสมัยยุคก่อนใช่สมัยเป็นองคลักษของฝรั่งเศสครับเสร็จแล้วก็โดนเขาเรียกว่าปฏิวัติปฏิวัติใช่แล้วก็บุกเข้ามาทหารรับจ้างก็สู้ตายยอมตายเพื่อปกป้องเจ้านายแต่ผมเข้าใจว่าทางที่จริงคือมันหนีไม่ได้ คือเขาแต่งชุดแบบโอ้โหทหารรับจ้างสวิตนี่แต่งชุดแจ๋นมากนะมันก็เลยไม่รู้จะถอดชุดแล้ววิ่งหนีก็ยอมสู้ตายเขาก็สู้ปกป้องทำหน้าที่ของเขาร้อยกว่าคนเกือบ200คนก็เสียชีวิตหมดในช่วงที่ฝรั่งเศสมีการปฏิวัติแล้วก็ประชาชนก็บุกเข้าไปในวังใช่นะฮะก็เลยเกี่ยวอะไรกับสิงโตตัวนี้ก็เขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นใจสิงแบบชาวสวิสแล้วแต่เอาสิงเขาแกะสลักสิงโตตัวนี้ขึ้นนะเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารรับจ้างของชาวสวิสที่เสียชีวิตในการปกป้องกษัตริย์ของฝรั่งเศสในครั้งนั้นก็ถือว่าความซื่อสัตย์เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์สังเกตว่าสิงโตเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกำลังจะใกล้ตายนะถูกแทงอยู่ก็แปลว่าความซื่อสัตย์มันจะหมดจากโลกไปไม่ใช่นะจะมีโล่อยู่ตรงบริเวณหัวสิงโตเห็นไหมนะก็เป็นตัวแทนของชาวสวิสนะก็เป็นแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินนะฮะใช้เวลาการแกะอยู่ราว2ปี3วันเนี่ยเสร็จตรงชายโครงจะมีหอกปักแทงอยู่โคเก่งนี่พี่เล็กเห็นไหมฮะดูภาพกว้างอีกทีนึงย้อนกลับไปดูภาพกว้างอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปก็จะต้องไปถ่ายรูปกันนะฮะวันที่ผมไปก็ฝนตกโปรยๆนะฮะก็จริงๆแล้วบริเวณตรงนั้นก็สวิสนะฮะอย่างที่เรารู้ดังในเรื่องของมีดนาฬิกานะฮะแล้วก็บรรยากาศภูเขาทะเลสาบภูเขาทุ่งหญ้านะฮะเป็นเมืองเงียบๆเหมาะสำหรับเมืองโรแมนติกใช่ไหมเพราะบริเวณแถวๆนี้ก็มีร้านค้าเพียบเลยร้านค้าร้านขายของที่ระลึกทั้งนั้นนะฮะร้านของคนไทยก็มีนะชื่อร้านวันนั้นที่ผมมาชื่ออารีเซอร์วิเนียอ๋ออยู่ตรงนั้นเลยที่มีวัวอยู่หน้าร้านใช่ๆมีวัวแล้วก็เป็นธงชาติไทยนะมีบีแป้งสวิสถ้าเกิดใครจะเข้าไปเล่นก็เล่นได้นะฮะโทษทีอย่าเล่นอย่าแทงบอลนะแทงไม่ดีสวิสมีนักบอลเก่งๆไม่หมายความว่าแข่งไงก่อนไงยูโรมีโต๊ะบ้าเลยวะพี่เล็กจะทำอะไรแล้วแทงบอลทางทีวีแล้วมีโต๊ะเตอร์อะไรไม่มีนะรายการเราไม่ได้ไปแนวนั้นเลยครับโต๊ะคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องไปดูตามเคเบิลทีวีดู Facebook ถ่ายทอดสดเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นใช่ไหมนี่เห็นรู้แต่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวโดนปิดเดี๋ยวพี่ว่าไม่เป็นการปิดแล้วเดี๋ยวพี่ว่าสั่นเป็นร้อยดีร้อยชาแนลนะฮะเพราะฉะนั้นก็
ทวิสเป็นหนึ่งในทีมที่แข่งเข้าแข่งตอนเดี๋ยวผมเก็บทีมผมไว้ตอนผมเล่าเรื่องของผมอันนี้พักที่นี่ฮะว้าเลยไม่รวยจังชวาสฮอฟอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้นอนพักที่นี่ฮะจะให้ไปพักที่ไหนฮะอันนี้อยู่ติดทะเลสาบเลยพี่เล็กที่เราเดินผ่านแล้วเราพยายามนั่งกินไม่ได้นะนั่งกินไอเบียร์แล้วก็ใช่ตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นร้านขายเบียร์เนี่ยฮะพักกันที่นี่แล้วไหนนะก็เป็นโรงแรมอายุหลายร้อยปีนะฮะก็เดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในแล้วให้เขาเลื่อนๆภาพไปภาพมันเนี่ยอันนี้เป็นไม้แล้วมึนๆวิวก็เถอะๆไปไม่เป็นไรเออนี่โบสถ์ชัปเปิลบริดจ์นะฮะชัปเปิลบริดจ์เป็นสะพานไม้เดินตอกเดินตอกข้ามไปได้นะฮะเดิมคือว่ากันว่าเป็นสะพานไม้ที่เรียกอะไรนะเก่าแก่ที่สุดในยุโรปจะไปเชื่อมันโกหกแต่อันนี้เป็นของใหม่นะว่าของเดิมเนี่ยมันไหม้หมดแล้วใช่ไหมแต่อันไหนก็เก่าแก่ที่สุดในยุโรปดังนั้นถ้าเกิดมันไหม้ไปแล้วเราสร้างใหม่มันไหม้ไปแล้วไงที่ไหนมันก็มกันแต่เขาบอกว่าตอนที่มันไหม้เนี่ยมันมีเรื่องตรงที่มีเพลงไง London Bridge is falling down ไม่เคยร้องกับน้องคนดีมันเริ่มต้นมันก็เป็นลอนดอนแล้วคล้ายๆกันแหละอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันต่อนะก็เป็นสถานที่ฝรั่งเศสผมเดินทางไปกับอาจารย์หมานะไปช่วยลูกศิษย์ที่อยู่ที่นั่นอาจารย์หมาพูดถึงบอกคราวหน้าจะเชิญอาจารย์คอนไปด้วยอยากไปไหมล่ะอยากผมดูทริปอาจารย์หมากับชีวิตผมมันไม่ค่อยเข้ากันแกไปเร็วเลยเกินโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาก็ยังมีเรื่องของสวิตกันต่อแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะใครที่สนใจเราทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนหนังสือของอาจารย์ธรแล้วก็แฟนหนังสือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับก็ร่วมกันสนับสนุนหนังสือได้นะฮะที่facebook.com/ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ลองเข้าไปดูครับว่าช่วงนี้มีหนังสืออะไรใหม่ๆและที่สำคัญลดราคาพิเศษกันด้วยส่งให้ถึงบ้านอีกต่างหากนะฮะลองเข้าไปดู facebook.com/ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์รวมไปถึง facebook.com/เที่ยวกับถอดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ